ชีวิตแบบคารวะชั้นเลิศเนี่ยพระองค์ก็ตัดไว้4อย่างหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดนะเราหากินเป็นธรรมนะไม่ใช่หากินโดยไม่เป็นธรรมต้องหากินเป็นธรรมแล้วก็ไม่เครียดคัดถ้าเครียดคัดเนี่ยเดี๋ยวสุขภาพจะแย่ก่อนนะเดี๋ยวตายก่อนได้ใช้เงินนะดังนั้นก็ใช้ชีวิตพอดีนะหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดข้อ2ทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำนะหากินแล้วก็ทำตนให้อยู่เป็นสุขด้วยข้อที่3เนี่ยพระองค์บอกว่าแบ่งปันภพทรัพย์บำเพ็ญบุญอันนี้ก็รู้จักแบ่งปันเรียกว่ามีจาคะโดยจาคะของพระองค์เนี่ยพระองค์ให้เราละความตระหนี่ละความตระหนี่คืออะไรพระองค์บอกว่าให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากคือสละแล้วแล้วให้เราสละขาดอย่าผูกพันในผลนะอย่ามุ่งการสั่งสมอย่าคิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้หรือคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือทำตามประเพณีปู่ย่าตายายนะหรือทำไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัสใจอันนั้นยังเป็นเหตุให้ต้องวนกลับมาเกิดในสังสารวัฏนะแต่พระองค์ให้แล้วก็ไม่มีจิตผูกพันนะข้อต่อมาข้อสุดท้ายของคารวะชั้นเลิศก็คือพระองค์ก็ให้บริโภคภพทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยได้ที่เรามีอยู่เนี่ยแต่ไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคภพทรัพย์เหล่านั้นเราปฏิบัติ4ข้อเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเป็นคารวะชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าคารวะทั้งหลายในโลก